ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านเสริมบทเรียนมานักเรียนจำได้ไหมคุณครูให้ไปอ่านเรื่องอะไรคะจำได้ไหมไม่รู้บางคนก็อ่านมาแล้วบางคนก็ยังไม่ได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางคนบอกว่าอ่านว่าควายงานหรือควายงานกันแน่จริงๆต้องอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจก่อนที่เราจะไปอ่านเสริมบทเรียนกันเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระบือหรือว่าควายมาให้นักเรียนดูนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะใจพอน้ำตาขอเอา
ยังไงบ้างคะฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างคะหรือไม่ได้อะไรเลยได้อะไรบ้างนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างคะปัจจุบันนี้กวายเป็นไงเขาเอากวายไปไถนาหรือเปล่าคะปัจจุบันกวายเลยเขาเอากวายไปทำอะไรตอนนี้กวายยังมีหลงเหลืออยู่บ้างไหมเกือบแล้วเกือบสูญพันธุ์แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรคะเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้ควายเทียมเกวียนบ้างเวลาเดินทางใช่ไหมคะใช้ควายเป็นแรงงานหลักเลยในการไถนาแต่ปัจจุบันนี้ควายอะไรเข้ามาแทนที่ควายอะไรเข้ามาแทนที่ทำให้ควายที่ไถนาไม่มีและไม่มีอยู่บ้างนะคะที่เขาอนุรักษ์ไว้อย่างยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านควายที่จังหวัดที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขายังคงเอากวายไปไถนาอยู่ใช่ไหมคะแล้วพวกเราก็เรียนรู้ไปดูไปทัศนศึกษาไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาที่ใช้กวายไถนากันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากมากแล้วเนื่องจากเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าใช่ไหมก็ต้องใช้อะไรก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยให้ได้ปริมาณมากๆใช้แรงงานน้อยๆใช่ไหมคะเพราะนั้นกวายก็หมดบทบาทไปนะคะเหลือแต่อะไรคนเอาเนื้อควายมารับประทานควายก็เลยค่อยๆสูญหายไปจากประเทศไทยลดน้อยลงนะคะและอย่างหนึ่งคนเลี้ยงควายหายากไหมเข้าเมืองหางานทำกันหมดใช่ไหม อาชีพทำนาเนี่ยก็ทำไมแล้วค่อนข้างจะลดน้อยลงไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนคิดว่าส่งลูกหลานไปเรียนเนี่ยให้ทำงานสูงๆดีกว่าเพราะนั้นน้อยคนที่จะมาทำนานะคะเพราะนั้นก็ไม่มีใครแล้วที่จะใช้ควายไถนาด้วยใช่ไหมอาชีพทำนาก็เป็นอาชีพที่ลำบากต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพราะนั้นเด็กยุคใหม่ก็ไม่ค่อยประกอบอาชีพด้วยการทำนากันแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังคงเห็นเลยคะควายที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเนี่ยอยู่บางคนบอกว่ารู้จักแต่ในรูปไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะคะบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าควายถ้าจะใช้คำสุภาพเราต้องใช้คำว่ากระบือใช่ไหมคะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกควายเหมือนกันไหมควายตัวผู้เขาเรียกอะไรบ้านครูเรียกว่าทุยเจ้าทุยเคยได้ยินไหมเจ้าทุยแต่มีภาษาถิ่นทางเหนือเนี่ยเขาก็เรียกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเรียกอีกแบบหนึ่งนักเรียนอยากทราบไหมเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวว่าคุณครูจะพานักเรียนไปอ่านนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจนะคะเป็นภาษาถิ่นทางเหนือด้วยเรื่องอะไรนักเรียนลองอ่านสิคุณครูให้นักเรียนไปอ่านแล้วบางคนเนี่ยยังอ่านไม่ถูกเลยลองสะกดที่อ่านว่าอะไรมีหอนำแต่หลายคนก็ยังไปตัดหอนำของคุณครูออกไปอีกนะคะอ่านว่าอะไรควายหงานกับผักหวานป่านักเรียนรู้จักผักหวานป่าไหมผักหวานป่ากับผักหวานบ้านเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกินอร่อยแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะผักหวานบ้านเนี่ยเขาปลูกไว้ที่บ้านลืมเอามาให้ดูนะคะมีให้ดูด้วยเดี๋ยววันหน้าก็แล้วกันถ้าครูไม่ลืมจะเอามาให้ดูแต่ว่าผักหวานป่าเนี่ยค่อนข้างจะหายากหน่อยใช่ไหมจริงๆแล้วก็อยู่ในป่าคนต้องไปเก็บเอามาถึงจะได้รับประทานกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาผักหวานมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะมีการปลูกขายแล้วผักหวานป่านะคะเก็บยอดเอามาขายโลละหลายร้อยบาทหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าของเขาเนี่ยขีดหนึ่งถึง25บาท30บาทก็มีนะคะเพราะนั้นโลละหลายร้อยบาทเลยนะคะที่ไม่ใช่หน้าของเขาถ้าเป็นหน้าผักหวานป่าก็จะทำไมราคาถูกหน่อยเพราะว่ามีปริมาณมากนะคะควายงานกับผักหวานป่าเป็นยังไงเรื่องราวของทั้งสัตว์และทั้งพืชเนี่ยเป็นยังไงในเรื่องนี้ส
ใครไปอ่านมาแล้วบ้างยกมือนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูไม่แน่ใจว่าจะมีหนังสือหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขึ้นหน้าจอให้อ่านด้วยพร้อมหรือยังพร้อมไหมไปดูภาพไปดูภาพให้ดูภาพก่อนอยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาทีหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่24ถ้าใครมีภาษาภาทีเปิดเลยนะคะจะอ่านพร้อมกันหรือว่าจะอ่านทีละคนอ่านทีละคนใช่ไหมเริ่มจากคุณครูให้นักเรียนปลายทางฟังนักเรียนในห้องนี้ก่อน1รอบเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้อ่านพร้อมๆกันอีก1รอบอ้าวใครจะอ่านออกมาเลยเร็วส่งไมค์ส่งไมค์เริ่มค่ะ